สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นมาได้ยังไงวันนี้มีคอนเสิร์ตของโรงเรียนพิสิทธิวิทยาคมครับชื่ออะไรนะชวนชมเดี๋ยวคิดชื่อเองยังไม่ออกเลยวันนี้ซ้อมชมเชิญพิสิทธิดนตรีวันนี้จะรันทูนะครับอ๋อครับขอบคุณครับนะครับได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้ได้รับเกียรติจริงๆนะฮะวันนี้เขาเรียกไม่ได้เกียรติเฉยถือว่าเป็นมงคลเลยเราทราบหรือไม่ว่าวันนี้ทายาทของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้มาถึงที่นี่แล้วนั่นคืออาจารย์อัศนวุฒิสาธิตท่านเป็นเหลนหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาเยี่ยมเราสวัสดีท่านเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทายาทหลวงประดิษฐ์ไพเราะในเรื่องผมโลงตอนนี้มาหาเราเลยนะฮะโอ้มีความสุขตื่นเต้นมาถ่ายตื่นเต้นมาจริงณบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดงานเนาะสวัสดีผมขอเปิดงานณบัดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะดิฉันณัฐศักดิ์สาริกาค่ะนักเรียนโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภารัตน์โพวัฒน์ค่ะนักเรียนโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมค่ะวันนี้ค่ะพวกเรา2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะในการดำเนินรายการกับงานเพลินพิจิตรดนตรีค่ะซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะในโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็มีโชว์ต่างๆมากมายค่ะให้ทุกท่านได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะทางด้านทัศนศิลป์นะคะหรือด้านนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไม่รอช้าค่ะกับการแสดงชุดที่1ค่ะชื่อชุดการแสดงว่าขวัญชาติธงชัยค่ะกับเพลงลาวสมเด็จ2ชั้นโดยวงมหาดุริยางค่ะบึงสีไฟครับผมเราวันนี้เล่นบรรเลงริมบึงเป็นไงฮะบรรยากาศถ้ายิ่งตอนเย็นๆนี่นะพระอาทิตย์ตกนะฮะแสงสีแดงของพระอาทิตย์จะสาดเข้าไปในน้ำอีกสักพักนึงจะเห็นว่าเป็นบึงสีไฟนี่แหละต้นกำเนิดคำว่าสีไฟแล้วการแสดงนี่เป็นวาระอะไรไหมครับคุณเต้ยมันเป็นของโครงการห้องเรียนดนตรีนะครับทีนี้ก็มีงบประมาณจากสพฐให้จัดงบประมาณเพื่อจัดสร้างประสบการณ์การแสดงดนตรีให้กับเด็กทีนี้แล้วแต่ว่าครูที่โรงเรียนนั้นน่ะว่าจะคิดอะไรก็ได้อย่างเช่นอาจจะไปแข่งขันก็ได้เป็นประสบการณ์เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยของผมคิดว่าการทำงานต่างๆในโรงเรียนดนตรีเนี่ยมันควรจะต้องมีประสานไปหลายๆอย่างนาฏศิลป์ทัศนศิลป์รวมถึงดนตรีสากลด้วยคือสักพักนึงจะมีการประสานเรื่องของการวาดภาพประกอบเพลงเมื่อก่อนก็จะมีไอ้อะไรที่เราดูบ่อยๆอย่างเช่นการวาดภาพเขาเป็นไซโยกอะไรเงี้ยเนี่ยผมมาดัดแปลงมาเป็นเรื่องของเพลงระบำดอกบัวแล้ววาดเป็นดอกบัวซึ่งสัญลักษณ์ของบึงสีไฟคือดอกบัวพอดีคือถ้าเราจัดประกวดมันอาจจะได้ประเภทเดียวใช่มันไม่ได้บูรณาการไม่ได้บูรณาการซึ่งที่จริงหมายความว่าเรียนพิจิตรวิทยาคมมีสาขาหรือมีแผนกการเรียนทางด้านศิลปะที่ยังไงบ้างครับก็เหมือนทั่วไปครับมันจะมีสาระ3สาระด้วยกันคือดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะในกลุ่มสาระหนึ่งก็จะมี3ตัวนี่นะครับที่ต้องอยู่ด้วยกันในวิชาเดียวเพราะนั้น
ในหลักสูตรของมัธยมเนี่ยมันคือวิชาเดียวความจริงคือวิชาศิลปะคือศิลปะแยกเป็นดนตรีก็เป็นไทยสากลนาฏศิลป์แล้วก็เป็นทัศนศิลป์คือวาดรูปปั้นอะไรพวกนี้เพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้ตรงนี้ให้มันเป็นตัวเดียวกันวิชาเดียวกันไปความเชื่อมโยงของกันและกันคนดนตรีก็ได้เห็นนาฏศิลป์คนนาฏศิลป์ก็ได้เห็นทัศนศิลป์ในต่างๆเหล่านี้ซึ่งศิลปะมันก็คือแขนงเดียวกันแล้วมันอันที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มภายในครูด้วยกันเองครูนักศิลป์ครูดีไทยครูสากลต้องคุยกันอันนี้สำคัญมากสำคัญต้องคุยกันแล้วผลิตงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วเด็กๆก็ได้ทำงานร่วมเด็กๆก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เห็นความสำคัญความที่มันจะประสานกันได้ช่วงไหนตรงไหนด้วยกันทั้งหมดซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เป็นคนที่เหงาพยายามทำแล้วที่ทำได้เพราะว่าเรามีบุคลากรซึ่งสามารถคีและคุยกันรู้เรื่องทุกหน่วยงานด้วยนาฏศิลป์ดนตรีสากลดนตรีไทยสากลนะพวกนี้เราคุยกันตลอดทำงานเป็นทีมเลยรอบของการแสดงที่ลักษณะของในสาธารณะอย่างเงี้ยมันจะมีกี่เดือนครั้งหรือว่าปีหนึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะว่าได้งบของโครงการห้องเรียนดนตรีมาก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีก็เลยทำทีแรกจะทำในโรงเรียนพอทำในโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซากเรื่องของการที่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเด็กก็ไม่ได้เปลี่ยนเด็กก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่แล้วคนดูก็ไม่ใช่เพราะนั้นนักดนตรีอย่างที่ในผมโลบอกกับมันจะพาเราไปตอนนี้มันควรจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสถานที่คนเปลี่ยนคนดูคนเปลี่ยนแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยหนึ่งดนตรีเล่นเพียงเดียวกันเล่นต่างครั้งก็เปลี่ยนไปเล่นต่างสถานที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าตรงนี้เวลาเนี้ยมันทำให้เด็กมีความสุขได้ออกมานอกโลกโรงเรียนสู่สังคมจริงๆได้เห็นว่าดนตรีมันนำไปสู่อะไรได้นั่นดนตรีนำไปสู่อะไรได้อะไรตรงนี้แล้วมันทำให้นักดนตรีหรือนักแสดงทั้งหมดเนี้ยมันฟูขึ้นมานอกจากทำอะไรซ้ำๆอยู่ในที่เดิมเลยมีเป้าหมายมันมีเป้าหมายมันมีความตื่นเต้นมีความท้าทายเพิ่มขึ้นโรงเรียนพิจิตรคมมีโครงการห้องเรียนดนตรีโครงการห้องเรียนดนตรีตอนนี้มีเด็กสักกี่ชั้นปีจะหมดเท่าไหร่มีม.1 ถึงม.6เลยครับครบเลยก็รวมแล้วประมาณ150คนซึ่งสามารถที่จะสมัครเข้าเรียนก็สมัครเข้าเรียนมาปกติแต่ว่าใช้ความสามารถพิเศษในการสมัครเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในโครงการห้องเรียนครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราเป็นการรันทรูวันนี้เป็นการรันทรูใช่ไหมครับวันนี้เป็นการรันทรูแต่แสดงจริงกับพรุ่งนี้วันที่25ครับครับก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็น่าจะชวนเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนหรือว่าตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ภายใน Facebook ไปเรื่อยๆว่าเรามีตรงนี้แล้วเราคิดว่าช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยมันเหมาะในการที่คนพอที่จะมาได้อะไรเงี้ยถ้าอยู่ในช่วงเวลาปกติแล้วมันไม่ได้อารมณ์อีกแล้วดนตรีมันก็ต้องเล่นกับอารมณ์ใช่ไหมแสงต้องมีไฟต้องมีอารมณ์ต้องได้เลยหาเวลาแล้วก็คุยกับผู้ปกครองว่าอาจจะกลับดึกหน่อยได้มันก็เป็นขั้นตอนในการทำพอสมควรมันก็ยากหน่อยแต่เราพยายามทำเพื่อให้ได้มันซึมซับของบรรยากาศที่เต็มที่หมายถึงเนี้ยดนตรีเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในลักษณะของอยู่ในระบบเมื่อก่อนนี้จะเรียนลักษณะของครูพื้นบ้านครูที่ตามวงต่างๆในนี้ยังมีอยู่ซึ่งปัจจุบันเด็กเนี่ยยังจำได้ว่ายังมีวงเครื่องสายผสมออร์แกนยังมีสีเวอรินมีคีบอะไรนะออร์แกนเป็นวงสมัครเล่นเป็นวงครูผู้ใหญ่ฉะนั้นท่านแก่มากแล้วตอนนั้นผมอยู่ม .1 ม .2 ยังเจอถ้าตอนนั้นก็70 80แล้วก็เป็นวงเครื่องสายผสมออร์แกนยังมีเล่นอยู่ก็ยังมีโน้ตอยู่นะฮะกระทิ้งทอดทิ้งไว้ให้ก็มีตรงนั้นอยู่แล้วก็มีวงปีพาดเล่นกับลิเกบ้างเล่นอะไรบ้างก็ยังมีปากไม้ลิเกก็ยังมีอยู่ก็ยังมีตอนนี้ลิเกการประกอบลิเกก็ยังมีอยู่ตลอดแต่วงเครื่องสายเนี่ยหายไปหมดแล้วแล้วครูเต้ก็ได้ไปผมเคยไปคุกคีอยู่ตอนที่อยู่ม .1 ม .2 ช่วงนั้นม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยก็ยังได้บรรเลงกับท่านอยู่แล้วก็หลังทั้งนั้นม.ปลายก็เริ่มหายไปงานเริ่มไม่มีแล้วก็จากนั้นผมก็ไม่เห็นละสวยสดงดงามโอกาสหน้าจะได้เห็นครูเต้ยเล่นลิเกหลายโอกาสอยู่ถ้ามีอะไรที่ทางส่วนกลางจะช่วยได้ก็เต้ยก็บอกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องมีการร่วมมือหลายๆหน่วยงานถึงจะประสบความสำเร็จครับได้ครับขอบคุณครับเต้ยครับThank you.
ณเวทีนั้นครูต้องการสิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาบนเวทีให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญของนักดนตรีศิลปินทุกคนแก้ปัญหาฮัลโหลถ้าแก้ปัญหาได้คือจบอย่าตกใจแรงสิ้นบนเวทีณนาทีนั้นไม่เป็นไรแล้วเราซ้อมมาถึงที่สุดแล้วขอทุกคนมั่นใจและก็มั่นใจตัวเองด้วยว่าสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้หมดแล้วก็เชื่อมั่นพวกเราทำได้เพราะว่าเราก็ร่วมงานกันมาพอสมควรมามากพอเจอกันมาหลายเวทีแล้วนะแล้วก็ขอให้เรามีความสุขว่าเวทีนี้เป็นเวทีของเราจริงๆไม่มีใครมาไล่เราหมดเวลาแล้วนั่นนี่คนอื่นจะมาต่อไม่มีละมันเป็นเวทีของเราเราควรภาคภูมิใจของเราครั้งแรกของพิจิตรวิทยาคมของหมวดศิลปะของเราเป็นของเราจริงๆนะแล้วทุกคนช่วยฉายแสงมาให้ได้ณวันพรุ่งนี้จริงๆแสงแล้วก็เยอะแล้วพยายามปิ่งขึ้นมาให้มันเป็นแสงที่นวลตาอย่าให้มันบาดตาคนแสงความแสงที่นวลมึงจะหน้ามองถ้าแสงมันสว่างจ้ามากเขาไม่มองโอเคขอบคุณจ้ะปรบมือค่ะ